วันนี้ผมมีเครื่องมือฟรีนะครับมาให้ใช้สำหรับคนที่ทำ YouTube หรือว่าคนที่ทำเว็บไซต์ต้องการหาเครื่องมือหาคีย์เวิร์ดนะครับผมก็มีตัวใหม่มาแนะนำตัวนี้เนี่ยเป็น Ahrefs แบบฟรีนะครับแบบฟรีเนี่ยก็คือเราสามารถดูคำค้นหาแล้วก็ดูปริมาณการค้นหาต่อเดือนนะครับเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับมือใหม่ใครที่ทำ YouTube เนี่ยไม่ควรพลาดวิดีโอนี้อย่างยิ่งเลยนะครับสวัสดีครับผมเซนเป็ดนะครับช่องผมแนะนำการหาเงินออนไลน์นะครับผมจะอัพโหลดวิดีโอทุกวันอังคารและวันพฤหัสนะครับถ้าไม่อยากพลาดเทคนิคการหาเงินออนไลน์ใหม่ๆนะครับอย่าลืมช่วยกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเทคนิคการหาเงินใหม่ๆใครมีคำถามอะไรอย่าลืมแอดไลน์นะครับแอดไซน์เซนเป็ดไปคุยกับผมได้วันนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกนะครับว่าเครื่องมือฟรีนะครับเอาไว้หาคีย์เวิร์ดในการทำ YouTube หรือว่าทำเว็บไซต์แบบฟรีๆเนี่ยตัวนี้คืออะไรนะครับสำหรับใครที่ใช้พวกเครื่องมือหาคีย์เวิร์ดนะครับแล้วก็ติดปัญหาว่ามันจำกัดการใช้งานอย่างเช่น Uber Suggest นะครับหรือว่าจะเป็น Google Keyword Planner เนี่ยที่ว่าไม่ค่อยฟรีแล้วนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยของฟรีมีเยอะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็อะไรก็ต้องเสียตังค์ทั้งนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมก็เลยเอาเครื่องมือตัวใหม่มาเลยนะครับเพิ่งออกมาได้ไม่กี่วันนี้เองนะครับก็มาแนะนำให้เพื่อนๆทดลองไปใช้กันนะครับก็เดี๋ยวไปดูวิธีใช้กันเลยนะครับเครื่องมือตัวนี้นะครับก็เรียกว่า YouTube Keyword Tool นะครับคือปกติแล้วเนี่ยครับไอตัวเนี้ยนะครับ Ahrefs Keyword Tool เนี่ยนะครับมันเสียเงินครับแต่ว่าเราไม่ต้องไปสมัครเลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องไปยุ่งเลยนะครับก็คือกดใช้ได้เลยนะครับถ้าเราจะต้องการหาใน Google เนี่ยแล้วก็คลิกเลือก Google แบบนี้นะครับนี่นะผลการค้นหาใน Google แต่ว่าวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงการใช้ YouTube นะครับค้นหาคีย์เวิร์ดนะครับใน YouTube มีอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมก็จะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับพอเราเลือกแท็บ YouTube เสร็จปุ๊บนะครับเราก็มาเปลี่ยนประเทศตรงนี้ก่อนนะครับก็เปลี่ยนเป็น Thailand นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็พิมพ์นะครับพิมพ์คำค้นหาลงไปยกตัวอย่างเช่นผมพิมพ์คำว่าโยคะอย่างเงี้ยครับเราอยากจะทำเรื่องโยคะเราลองไปดูนะครับอันนี้ก็ติ๊ก I am not a robot นะครับผลการค้นหาเนี่ยก็จะมีนะครับเนี่ยมาให้เราดูนะครับวอลลุ่มก็คือปริมาณคนค้นหาต่อเดือนนะครับว่าต่อเดือนเนี่ยเฉลี่ยแล้วนะครับประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็น question นะครับก็คือคำถามนะครับคำถามที่คนใช้กับโยคะเนี่ยมีหรือเปล่านะครับซึ่งภาษาไทยเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกครับนี่ครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีนะครับโยคะลดหน้าท้องโยคะเบื้องต้นอะไรแบบนี้นะครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าไอ้พวกเครื่องมือหาคีย์เวิร์ดเนี่ยนะครับมันจะไม่ใช่เครื่องมือที่เอาไว้หาเทรนด์นะครับเทรนเนี่ยก็ใช้ Google Trend ไปแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องมือหาคีย์เวิร์ดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นข้อมูลย้อนหลังนะครับ1เดือน2เดือน3เดือนอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่ามันเป็นฐานข้อมูลซึ่งถ้าจะให้ดีเนี่ยเราก็ต้องดูพวก Google Trend ประกอบด้วยว่าคีย์เวิร์ดปริมาณคนค้นหาประมาณนี้นะครับแล้วเฉลี่ยต่อปีนะครับมันขึ้นสูงลงต่ำเนี่ยในช่วงไหนของแต่ละเดือนแต่ละปีนะครับก็ดูประกอบกันเครื่องมือตัวนี้เนี่ยก็ใช้ฟรีได้เลยย้ำอีกครั้งนะครับว่าพิมพ์คำค้นหาลงไปแล้วก็ดูข้อมูลได้เลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปเสียเงินนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับตัวฟรีๆตัวอื่นที่จะเอาไว้หาใน YouTube เนี่ยนะครับก็จะมีพวก TubeBuddy นะครับ TubeBuddy แล้วก็ VidIQ นะครับแต่ส่วนใหญ่เครื่องมือสมัยนี้นะครับก็ต้องเสียตังค์ทั้งสิ้นนะครับโอเคเมื่อเราได้คีย์เวิร์ดแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปผมก็จะมาแนะนำว่าแล้วเราจะเอาคีย์เวิร์ดเนี่ยมาใช้ในการปรับแต่ง SEO ให้กับ YouTube ยังไงบ้างนะครับอันนี้ผมก็จะยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าผมหาคีย์เวิร์ดเรียบร้อยละนะครับสมมุตินะครับแล้วผมก็จะมาปรับแต่งละนะครับว่าผมอยากจะทำแรงกิ้งผมอยากจะทำอันดับนะครับให้กับวิดีโอของผมให้มันไปอยู่ในคีย์เวิร์ดนะครับผมยกตัวอย่างนะครับช่องวิดีโอนี้นะครับผมก็จะใช้ปรับแต่งนะครับให้มันทำอันดับในคำว่าโปรโมทช่อง YouTube นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าตอนนี้นะครับจะสังเกตว่าผมเปิดเป็นนะครับ Incognito Window นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราค้นหาใน YouTube นะครับซึ่งไม่ใช่ Incognito Window Incognito Mode ก็คือเป็นโหมดที่มันไม่ได้จับคุกกี้นะครับจะทำให้เราจะได้ผลการค้นหาที่ตรงกว่านะครับปกติแล้วเราใช้ YouTube เราเปิด YouTube ในเบราว์เซอร์ของเราเนี่ยนะครับเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยมันก็จะจำครับมันจะมีคุกกี้ฝังอยู่นะครับซึ่งผลการค้นหาเนี่ยมันจะไม่ค่อยตรงความเป็นจริงสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะอาศัยว่าเราพฤติกรรมเราอะเคยเข้าช่องไหนนะครับมันก็จะพยายามเอาช่องนั้นนะโผล่มาให้เราดูนะครับซึ่งนะครับก็ถ้าเราอยากจะใช้เช็คคีย์เวิร์ดเนี่ยก็แนะนำว่าให้เปิด Incognito Window นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาคีย์เวิร์ดเนี่ย
เอาลงไปในช่องค้นหานะครับแล้วก็กดค้นหาได้เลยนะครับทีนี้ผลการค้นหาเนี่ยมันก็จะค่อนข้างตรงกว่านะครับผมใช้คำว่าโปรโมทช่อง YouTube นะครับเนี่ยนะครับแล้วผมจะแบบแต่ง SEO ยังไงนะครับคือคีย์เวิร์ดคำนี้เนี่ยนะครับผมได้มาจากระบบหลังบ้านของ YouTube นะครับคือใน YouTube Analytics เนี่ยไอ้คำว่าโปรโมทช่อง YouTube เนี่ยนะครับปริมาณคนค้นหาต่อเดือนเนี่ยก็หลายพันเหมือนกันนะครับผมก็เลยเอามาทำวิดีโอแยกเลยนะครับซึ่งเนี่ยครับผมก็อยู่อันดับ1อันดับ2เลยนะครับทีนี้เนี่ยนะครับก็วิธีการปรับแต่งนะครับก็แนะนำว่า1นะครับเราเอาคีย์เวิร์ดนะครับมาไว้ที่ไทเทิลนะครับไว้หน้าสุดเลยนะครับดีที่สุดเลยก็คือเอาไว้หน้าสุดเลยนะครับ2ก็คือใน description ตรงนี้นะครับเราก็เอามาไว้หน้าสุดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไฮไลท์ให้ดูนะครับจะเห็นว่าผมจะใส่ทุกที่เลยเห็นไหมครับเนี่ยไทเทิลนะครับ description ผมเอาไว้หน้าสุดเลยนะครับและก็ต่อมาก็คือ hashtag นะครับผมก็จะใส่อันนี้3แล้วนะครับอันต่อมาก็คือนะครับปกเนี่ยผมก็จะใส่เลยคีย์เวิร์ดอันต่อมาก็คือนะครับ file name mp เนี่ยผมก็จะตั้งชื่อ file name เป็นชื่อคีย์เวิร์ดนะครับมีคนสงสัยว่าเราจะตั้งชื่อ file name เนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ย file name นี้นะครับเป็นชื่อคีย์เวิร์ดได้ยังไงนะครับถ้าเราใช้ Premiere Pro นะครับ Camtasia นะครับ OBS อะไรพวกนี้นะครับตอนที่เราเรนเดอร์หรือว่าเราเซฟไฟล์นี่นะครับให้เราเซฟเป็นชื่อคีย์เวิร์ดนะครับเราต้องทำตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับหรือว่าเราจะเรนเดอร์เสร็จแล้วเราจะมารีเนมนะครับคือเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็นชื่อคีย์เวิร์ดตอนนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราอัปโหลดขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์เนมได้นะครับก็คือทำตั้งแต่ต้นนะครับอันต่อมานะครับก็คือแท็กนะครับนี่แท็กตรงนี้นะครับนี้ผมก็ใส่แท็กเอาไว้อันต้นๆเลยนะครับอันนี้ผมโฟกัสไปที่คำนี้เลยนะครับนี่ตอนนี้ผมก็อยู่อันดับ2นะครับจะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีแรงอยู่นะครับเนี่ยผมอยู่อันดับ2นะครับวิธีซื้อโฆษณา YouTube นี่ผมอยู่อันดับ11อันดับ10อันดับ8อะไรพวกนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็คือสมมติว่าผมทำคีย์เวิร์ดเรื่องโปรโมทช่อง YouTube เนี่ยนะครับเวลาผมพูดนะครับผมพูดอย่างเงี้ยผมก็ต้องพูดคีย์เวิร์ดลงไปด้วยนะครับนะสำคัญเลยพูดคีย์เวิร์ดลงไปด้วยแล้วเวลาทำซับไตเติลนะครับหรือว่าทางซับเทคนิคเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า close caption นะครับประมาณที่ซับไตเติลเนี่ยนะครับเราก็อัปโหลดไฟล์นะครับโหลดไฟล์ .srt ขึ้นไปหรือว่าเราจะทำเป็นตัวเขาเรียกว่าแมนนวลนะครับก็คือพิมพ์คีย์เวิร์ดลงไปในซับไตเติลแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าใครอยากจะใช้เครื่องมือที่ช่วยแปลงศัพท์นะครับแปลงคำพูดแปลงวิดีโอของเราแปลงเป็นศัพท์อัตโนมัติเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่วิดีโอเอาไว้นะครับก็ลองเข้าไปดูวิธีการใช้งานนะครับเครื่องมือแปลงศัพท์ได้นะครับซึ่งนะครับการที่เราพูดนะครับมันก็จะมีคีย์เวิร์ดนะครับซับไตเติลหรือว่าคำบรรยายใต้วิดีโอเนี่ยนะครับ close caption เนี่ยนะครับก็มีคีย์เวิร์ดด้วยนะครับก็เรียกว่าอุดมไปด้วยการที่เรามีคีย์เวิร์ดที่มันค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกันนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีอีกคีย์เวิร์ดอีกประเภทหนึ่งนะครับสมมติว่าผมมีคีย์เวิร์ดหลักเป็นอันนี้นะครับแล้วเนี่ย Google เนี่ยเขาก็รู้ว่าคนค้นหาคำนี้เนี่ยเขาก็จะนิยมหาคำที่ใกล้เคียงกันนะครับมันคืออะไรนะครับสมมติว่านะครับเนี่ยผมโฟกัสไปที่คำว่าโยคะอย่างนี้นะครับมันจะมีคำอื่นที่ใกล้เคียงกันนะครับเนี่ยโยคะเบื้องต้นโยคะนะครับจะเห็นว่าYouTube เนี่ยเขาแนะนำมาให้นะครับซึ่งเราสามารถใช้คำพวกนี้นะครับนำมาใส่นะครับนำมาปรับแต่งใน description นะครับนำมาปรับแต่งในแท็กนะครับเนี่ยฮะเนี่ยคำพวกนี้นะครับเรานำมาใส่เนี่ยตรงนี้ก็ได้นะครับเรานำมาใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเราใช้ตัว With IQ หรือว่า Tube Buddy เนี่ยนะครับเขาก็จะมีแนะนำมาให้นะครับเนี่ยครับก็จะมีแนะนำมาให้นะครับก็คือนอกจากที่จะมีคีย์เวิร์ดเป็นหลักแล้วนะครับแล้วต่อมาก็คือคีย์เวิร์ดที่มันใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับเราก็นำมาใส่ด้วยเพราะว่าขนาด YouTube หรือ Google เนี่ยเวลาเราพิมพ์อะไรลงไปเนี่ยครับเขาก็ยังจะแนะนำนะครับว่าเออคุณหาคำนี้อยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็วิธีการใช้งานคีย์เวิร์ดนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็จะเป็นโบนัสสำหรับการวิเคราะห์คีย์เวิร์ดอีก1อย่างนะครับที่ผมคิดว่ามันจะเป็นที่สุดเลยนะครับซึ่งไอตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างจะยากพอสมควรแต่ผมจะบอกให้เป็นไอเดียนะครับว่าเออเวลาคนค้นหาเนี่ยนะครับเวลาเราได้คีย์เวิร์ดมาคำหนึ่งครับคำค้นหาเราได้มาละแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนที่เขาค้นหาเนี่ยเราเห็นว่ามันมีปริมาณคนค้นหาแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคนที่เขาต้องการพิมพ์คำค้นหานี้ลงไปอ่ะเขาต้องการอะไรกันแน่นะครับยกตัวอย่างเช่นผมพิมพ์คำว่า iPhone 12นะครับแล้วคนค้นหาเนี่ยเขาต้องการดูรีวิวเขาต้องการเปรียบเทียบราคาเขาต้องการหาร้านเขาต้องการเปรียบเทียบกับ Androidคนกลุ่มนี้เขาต้องการอะไรกันแน่ในการพิมพ์คำค้นหาลงไปซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับทางศัพท์เทคนิคเนี่ยเขาเรียกว่า search intent นะครับคือคนเนี่ยต้องการอะไรกันแน่วิธีที่เราจะรู้ได้ไงว่า
คนเนี่ยเขาต้องการอะไรก็ดูได้จากผลการค้นหานะครับซึ่งอันนี้ผมจะพูดในถึงการดูบริบทในการค้นหาใน YouTube นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมจะพิมพ์คำว่าขายของใน Shopee นะครับผมได้คีย์เวิร์ดมาแล้วว่าขายของใน Shopee อ่ะผมจะโฟกัสคำนี้แล้วกันผมก็ต้องไปดูก่อนว่าsearch intent หรือว่าคนที่เขาค้นหาเนี่ยนะครับเขาต้องการอะไรเราก็ดูได้จากผลการค้นหาเพราะว่าอะไรเพราะว่า YouTube หรือว่า Google เนี่ยนะครับเขาได้วัดผลเขามีตัวอัลกอริทึมของเขาแหละว่าคนค้นหาคำนี้นะมีโอกาสที่จะคลิกมีโอกาสที่จะดูวิดีโอจนจบนะครับที่วิดีโออะไรบ้างซึ่งก็ทำให้เรารับรู้ได้ทันทีเลยนะครับว่าโอเคถ้าเราจะทำคีย์เวิร์ดคำนี้นะเราจะต้องทำแนวไหน1 นะครับนี่เรารู้แล้วว่าต้องสอนสมัครนะต้องทำผ่านมือถือนะวิธีสมัครนะครับวิธีลงขายนะครับด้วยมือถือนี่นะครับซึ่งนะครับก็สรุปมาแล้วว่า1คนเขาต้องการดูวิธีสมัคร2ก็คือเขาต้องการดูวิธีทำผ่านมือถือดังนั้นเนี่ยนะครับคือผมเคยทำไอ้คีย์เวิร์ดคำนี้แล้วแหละนะครับผมก็เลยรู้ว่าคนเนี่ยต้องการค้นหาวิธีการสมัครนะครับขายของใน Shopee ด้วยมือถือซึ่งนะครับถ้าผมทำวิธีการสมัครในคอมพิวเตอร์นะครับวิวมันจะน้อยลงกว่าทำในมือถือเดี๋ยวนี้เนี่ยทำอะไรก็ตามนะครับก็ถ้าเราโฟกัสไปที่การใช้มือถือนะครับในการสอนในการที่เขาเรียกว่าคนค้นหาเนี่ยก็จะโฟกัสไปที่การทำในมือถือนะครับการขายของออนไลน์การตัดวิดีโอนะครับก็ทำด้วยมือถือถ้าเรามาในแนวนี้นะมันจะเวิร์กมากแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือวิธีการที่เราใส่ปีนะครับอย่างเช่นปีนี้ปี2021เนี่ยเราก็ใส่ปีลงไปนะครับอัปเดตล่าสุดไอ้พวกนี้นะครับมันก็จะทำให้คนเนี่ยอยากจะคลิกนะครับซึ่งเนี่ยอันนี้นะครับก็คือวิธีการที่เราจะดูว่าคีย์เวิร์ดที่เราจะเอามาใช้นะครับคนค้นหานะครับเขาต้องการจะรู้อยากจะดูอะไรแล้วก็มาเซิร์ชก่อนนะครับเพื่อที่เราจะดูแนวโน้มว่าวิดีโออะไรที่มันทำอันดับสูงๆดีๆนะครับแล้วก็เขาทำแนวไหนนะครับซึ่งเราก็จะได้ทำวิดีโอแนวนั้นด้วยนะครับปิดท้ายนะครับก็เมื่อเรารู้แล้วว่าคีย์เวิร์ดนะครับเราจะทำคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับอะไรเราจะมาหาไอเดียดูว่าแล้วตอนนี้อะไรกำลังมาแรงอะไรเป็นกระแสนะครับก็วิธีการง่ายๆครับสมมติว่าผมพิมพ์คำว่าขายของใน Shopee นะครับผมอยากจะรู้จังเลยว่าตอนนี้วิดีโอไหนกำลังมาแรงนะครับผมก็เลือกฟิลเตอร์ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็เลือกอัปโหลดเดทนะครับฟิลเตอร์อัปโหลดเดทเพื่อที่จะดูว่านะครับวิดีโอนี้นะครับนี่อัปโหลดมา13ชั่วโมงละยังไม่มีคนดูนะครับนี่ลงมา3วันวิว339นะครับลงมา4วัน8วิวนะครับทำไมผมต้องทำอย่างนี้ด้วยนะครับก็เพราะว่าผมจะดูว่าวิดีโอที่เพิ่งอัปโหลดมาไม่นานมานี้นะครับแล้วมันเป็นเทรนด์มันเป็นกระแสสมมุติว่าเพิ่งอัปโหลดไปเมื่อ2วันก่อนแต่วิวเนี่ยครับวิวพุ่งขึ้นกระฉูดเลยนะครับและนะครับอีกปัจจัยนึงก็คือถ้าช่องนั้นเนี่ย Subscribe เนี่ยครับมันน้อยกว่าวิวก็แสดงว่าวิดีโอนั้นเนี่ยกำลังเป็นไวรัลวิดีโอไวรัลเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูเรื่องของ subscriber ด้วยสมมุติว่าช่องนั้นเนี่ยมันมีแสนซับนะครับแล้วก็เขาเพิ่งอัปโหลดไปเมื่อวานมีคนดู 2-3 พันแบบนี้ไม่เรียกว่าไวรัลนะครับแต่ถ้าวิดีโอนั้นนะครับมีซับแค่ไม่กี่ร้อยแต่ว่าเพิ่งอัปโหลดไปได้ไม่กี่วันมานี่เองครับวิวพุ่งเป็นพันเป็นหมื่นนะครับก็แสดงว่าวิดีโอนั้นอะไวรัลแล้วเราจะทำไงกับวิดีโอไวรัลพวกนี้ดีนะครับแน่นอนเราก็ทำคอนเทนต์นะครับล้อไปกับเขาก็คือไปตามเขาเองนะครับกระแสมันมาแล้วนี่นะครับมันไวรัลแล้วนี่นะครับเราก็ใช้เทคนิคในการทำแท็กทำไตเติลที่ผมได้สอนไปวิดีโอก่อนนะครับว่าเราทำคอนเทนต์เกาะกระแสเนี่ยก็ทำประมาณนี้นะครับนอกจากจะดูตรงนี้นะครับเราก็สามารถดูตรงที่วิดไอคิวนะครับนี่ครับวิดไอคิวเขาแนะนำว่าเออนี่นะเพิ่งอัปโหลดไป6วันเองนะครับวิว19นะครับเพิ่งอัปโหลดไป9วันนะครับวิว4,000ครับเราก็สามารถดูตรงนี้ได้เช่นกันนะครับใครสนใจใช้วิด IQ เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ด้านบนตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้วิธีการใช้เครื่องมือฟรีสำหรับทนทำยูทูบเบอร์นะครับก็ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับเดี๋ยวผมจะหาเทคนิคการหาเงินออนไลน์ใหม่ๆมาให้เพื่อนๆดูทุกอาทิตย์นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ